13เซนติเมตรครับอันนี้เป็นสนามมาตรฐานนะครับแต่ในกรณีการแข่งขันเยาวชนนะครับเน็ตก็จะลดลงอีกครับอย่างวอลเลย์บอลหญิงก็น่าจะประมาณ2เมตร18ได้ครับเพราะว่าเยาวชนเราอาจจะตัวไม่สูงนะครับโดยเฉพาะคนไทยก็ต่ำลงได้อีกนิดนึงครับในส่วนของสนามแบดมินตันตอนนี้ก็มีความพร้อมแล้วนะครับย้ำนะครับทุกสนามแข่งพร้อมกันเลยนะครับก็แจ้งถึงกรรมการนะครับเนื่องจากว่าสภาพฟ้าฝนนะครับซึ่งเมื่อเช้าถ้าฟังไม่ผิดฝนมันจะลงตอนบ่ายครับอันนี้จริงเท็จผมไม่รับประกันถ้าไม่จริงแสดงว่ากรมอุตุนิยมวิทยาโกหกผมนะครับเพราะฉะนั้นวอลเลย์บอลหญิงพร้อมแล้วครับกรรมการพร้อมแล้วลงสนามได้ครับด่วนเลยครับวอลเลย์บอลหญิงย้ำนะครับถ้าฝนตกเราจะยกเลิกการแข่งขันนะครับถ้าท่านช้าอย่าหาว่าคุณครูใจดำนะครับเพราะแข่งตากฝนมันไม่ดีต่อสุขภาพครับนักเรียนและอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูจะถ้าฝนตกก็จะขออนุญาตหยุดการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้วอลเลย์บอลหญิงสีฟ้าสีม่วงลงสนามครับคุณครูทิวกำลังงานพร้อมแล้วครับพี่ม.6กลุ่มไหนที่ว่าจะช่วยคุณครูตัดสินนะครับมาตัดสินเป็นไลน์แมนก็มาด่วนเลยนะครับมาเลยครับที่เราตกลงกันไว้ครับย้ำนะครับฟุตซอลกับวอลเลย์บอลนั้นถ้าเกิดฝนตกแล้วอาจจะต้องงดการแข่งขันนะครับถ้าพวกเราช้าช้าสำหรับนักแข่งขันนักกีฬาแบดมินตันใครเอาไม้แบดมานะครับขอให้ไปที่สนามด่วนเลยตอนนี้ต้องการไม้แบดนะครับนักกีฬาเราไม่ถือไม้แบดมาแข่งครับมาแต่ตัวกับหัวใจครับมาแต่ตัวกับหัวใจไม่ได้เอาไม้แบดมาครับย้ำครับนักกีฬาที่เอาไม้แบดมานะครับพวกที่เล่นแบดจนค่ำจนมืดจนดึกจนดื่นนะเอามาแข่งไม่รู้ว้าวครูก็เตรียมแต่สนามครูลืมอุปกรณ์มันเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับนักเรียนต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลเนี่ยคุณต้องหาให้ครับแต่เป็นไม้ปิงปองไม้แบดเนี่ยนักเรียนต้องเตรียมครับมันเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ส่วนตัวครับที่สนามแบดนะครับนักกีฬาคนใดที่เอาไม้แบดมาเพื่อทำการแข่งขันขอให้ไปที่สนามด่วนเลยนะครับเพื่อที่จะได้ขอยืมใช้ก่อนพูดอย่างนั้นนะครับก็ไปพร้อมกันที่สนามเลยครับนักเรียนครับนักกีฬาครับกรรมการเรียกแล้วครับนักกีฬาฟุตซอลครับเพราะคุณปูเต้ด่วนเลยเพราะคุณปูเต้ด่วนเลยครับด่วนเลยเ
ไลแมนวอลเลย์บอลนะครับพี่ม.6ที่จะช่วยผู้ตัดสินไม่รู้อยู่ไหนแล้วไม่รู้นัดกันยังไงวันนั้นพูดกับประธานแล้วประธานสีแล้วจะหามาช่วยคุณครูนะใครที่จะช่วยเป็นไลแมนตัดสินวอลเลย์บอลนะครับคุณครูนักศึกษาครับถ้าท่านใดว่างพอที่จะช่วยเป็นไลแมนก็ยินดีนะครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับคุณครูได้ช่วยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ลูกๆทำหลายหน้าที่ครับบางคนแต่งตัวตั้งแต่เช้าทุกในส่วนของนักเรียนนะครับในส่วนของนักเรียนก็จะไม่อนุญาตให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในโรงเรียนนะครับนักเรียนครับถ้าต้องการขับขี่น่าจะให้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับนักกีฬาแบดมินตันพบกันที่อาคารศรีปทุมโดยด้วนมีแอคโชด้วยนะครับย้ำนะครับแบดมินตันตอนนี้พร้อมแข่งขันแล้วนะครับคุณครูดำเรียกแล้วครับคุณครูวิชัยเรียกแล้วขอเชิญไปที่สนามแข่งขันได้ครับนักกีฬาแบดมินตันนะครับคู่แรกจะเป็นชายเดี่ยวนะครับสีฟ้าสีม่วงนะครับคู่ที่สองก็เป็นชายเดี่ยวนะครับสีชมพูสีฟ้าคู่ที่สามนะครับเดี่ยวชายสีม่วงสีชมพูนะครับคนงานเป็นประเภทเดี่ยวชายก่อนนะครับประเภทชายเดี่ยวแบดมินตันพบกันที่สนามด่วนเดี๋ยวนี้เลยครับทงสำหรับไลแมนวอลเลย์บอลมีแล้วนะครับเอาไลแมน2คนก็พอลูกมันจะได้ไม่เหนื่อยยังคนละคนเริ่มด้วยความมันเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับวันนี้สนามต่างๆจะต้องเริ่มทำการแข่งขันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นฟุตซอลม.ต้นนะครับฟุตซอลม.ต้นตอนนี้วอลเลย์บอลก็พร้อมนะครับไลแมนมาแล้วนะครับไลแมนก็จะเป็นน่าจะเป็นลูกๆนักเรียนและส่วนหนึ่งจะเป็นนักศึกษาสังเกตการสอนนะครับให้ความร่วมไม้ร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเราเป็นแข่งขันแบบมิตรภาพกรรมการก็แบบไม่มีราคาค่านวดอะไรมีแต่น้ำใจให้กันและกันครับโอ้มันมากนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับเรียบร้อยครับ
1-0 ครับสีฟ้าครับยิงไปแล้วคุณครูสุพนีว่าไงครับไอ้ตัวที่มันพูดมันก็มันยิงนะครับพูดทุกมันยิงปั๊บเลยครับเราต้องขออนุญาตยิงเลยมันน่าให้ศูนย์เหมือนคุณครูสุพนีว่าสำหรับที่สนามฟุตซอลนะครับสีชมพูนำไปแล้วนะครับ1-0นะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอลในส่วนของวอลเลย์บอลตอนนี้นะครับกรรมการก็พร้อมนะครับยังสูสีดูดีอยู่นะครับไม่แน่นะครับเรียบร้อยครับเกิดอะไรขึ้นครับตามเสมอแล้วครับ1-0แล้วครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะหน้ากองเชียร์คุณครูสุพรรณีครับ1-1ครับ1-1ครับไม่แน่แล้วครับไม่แน่แล้วเริ่มแล้วนะครับ1-1แล้วนะครับต่อไปเป็นการเปิดตัวกรรมการวอลเลย์บอลครับมาแล้วครับเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครับขอเสียงเชียร์ให้กับกรรมการวอลเลย์บอลด้วยครับเปิดตัวแล้วครับมาแล้วครับกรรมการเราเปิดตัวทั้งสองท่านนะครับคุณครูฮิวกับคุณครูไดครับวันนี้ทุกกรรมการวอลเลย์บอลเพิ่งเคยเห็นนะครับสุดยอดมากนะครับนักกีฬาให้พร้อมนะครับตอนนี้กรรมการพร้อมแล้วนะครับเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่ครับสำหรับกรรมการทั้งสองท่านนะครับคุณครูพิวคุณครูไดนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเก่านะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องของการตัดสินกีฬาครับสุดยอดมากนะครับวันนี้มีกรรมการหลายท่านนะครับเป็นคลื่นลูกใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูดำคุณครูบรรพตนะครับซึ่งเคยเป็นแชมป์ระดับแชมป์แบดมินตันนะครับของมหาวิทยาลัยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ธรรมดาแต่ละท่านคุณครูพิวเล่นวอลเลย์บอลมาหลายปีนะครับให้กับทีมโรงเรียนทีมจังหวัดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของประสบการณ์อย่างโชคโชนของอาจารย์คุณครูเต้เนี่ยเป็นนักฟุตซอลอาชีพนะครับรับจ้างแข่งขันฟุตซอลทั่วราชอาณาจักรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของความสามารถของกรรมการของเรานะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับสีฟ้าสีม่วงลงสนามด่วนครับกรรมการออกตัวอย่างยิ่งใหญ่แต่นักกีฬายังไม่ลงสีฟ้าสีม่วงครับฟ้าลงสนามในลูกเห็นแต่งตัวอยู่ข้างสนามนี่นะลงสนามด่วนเลยครับถ้าเธอช้าฝนตกมาครูยกเลิกการแข่งขันนะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันอันตรายบางคนบอกว่าทำไมถึงยกเลิกมันอันตรายครับถ้าฟ้าฝนมานะเพราะฉะนั้นลงสนามตอนนี้ทันอยู่นะครับสีฟ้าสีม่วงด่วนเลยครับด่วนเลยสีฟ้าสีม่วงกติกาของเราก็คือมอต้น3คนมอปลาย3คนนะครับเพราะว่าเราลดจำนวนแมตช์การแข่งขันก็เลยมีการแยกมอต้นไม่แยกมอต้นมอปลายนะครับในบางกีฬาครับวอลเลย์บอลก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่เรารวมมอต้นมอปลายนะครับเพราะฉะนั้นให้ลงสนามเดี๋ยวนี้ด่วนเลยครับด่วนเลยกรรมการพร้อมแล้วปรากฏว่านักกีฬาไม่พร้อมครับเป็นเรื่องแปลกมากปกตินักกีฬาจะพร้อมนะครับกรรมการต้องตามแล้วตามอีกครับแต่ตอนนี้ตรงกันข้ามเลยครับไปเลย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 ไปเ
นามฟุตซอลยัง1ประตูต่อ1อยู่นะครับมันมากเลยครับในส่วนของวอลเลย์บอลตอนนี้สีม่วงมาแล้วครับสีม่วงมาแล้วสีฟ้าพร้อมแล้วครับลงสนามด่วนเลยครับด่วนเลยด่วนเลยด่วนเลยคุณผู้คุยไปไหนเนาะนะภาคข้างสนามนี่นะคุณผู้คุยจะภาคมันมากไปไหนละนักภาคเราไปกินข้าวอยู่ใช่ไหมสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนคนเชียร์ข้างสนามเปลี่ยนโฆษกข้างสนามบ้างเดี๋ยวบางคนฟังครูทั้งวันจะเบื่อนะครับตอนนี้ทุกบอลฟุตซอลยังสูสีครับเล่นกันด้วยชั้นเชิงใช้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีเบสิกนะครับมีพื้นฐานที่ใช้ได้ครับเรียนกินเรียนไม่มากีฬาไม่เคยขาดครับเฮ้ยเสาครับเสาไม่เข้าครับโอ้โหลูกนี้ครับประตูเราเสื้อสีลายอย่างดีเนาะภูริศเนาะไม่ธรรมดาครับโรงเรียนไม่มากีฬาไม่เคยขาดมาแล้วก็ยังโดดอีกมาแล้วนำแล้วครับนำแล้วครับสีฟ้านำไป2ประตูต่อ1โอ้ยสีชมพูตอนแรกดูดีๆนำอย่างรวดเร็วตอนนี้สีฟ้าแซงแล้วนะครับ2ประตูต่อ1แล้วครับออกกีฬายังไม่จบครับหัวหน้ากองเชียร์คุณครูธิดารัตน์บอกว่ายังออยให้อยู่นะครับยังออยให้อยู่ครับเปลี่ยนลูกฟุตซอลครับมันไปไกลเดี๋ยวเพิ่งโยนเข้ามานะครับโอ้ยวันเล่นบอลนี่สีสันเลยนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับผู้เล่นเขาเป็นคนสวยๆงามๆครับยังทรงผมยังไม่เปลี่ยนอยู่ครับกรรมการในสุดยอดครับกรรมการเนี่ยกรรมการนี่อลังการเลยครับส่วนนักกีฬาเราก็เป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้างอะไรบ้างเยอะแยะก็เลยหลายหน้าที่ครับส่วนหนึ่งก็คือนอนน้อยครับขออภัยเพราะว่าทำทุกหน้าที่ครับต้องเห็นใจลูกๆเหมือนกันนะครับที่ลงทุนครับวันนี้เทวดาท่านเห็นใจท่านบอกว่ากางร่มให้พวกเราดีกว่ากลัวพวกเราร้อนครับวันนี้ก็น่าจะครึ้มๆอยู่ทั้งวันครับนักเรียนครับถือว่าเป็นโชคดีมหาศาลของพวกเราครับปกตินี่เรียกลงสนามยากมากครับเพราะแดดมันร้อนนะครับยังจำตอนช่วงแรกที่เราแข่งได้ครับมันร้อนนะครับยังครับโอ้ยยังสูสีอยู่นะครับยังสูสีอยู่เปลี่ยนเลยครับลูกฟุตซอลเปลี่ยนเลยเล่นเลยครับI'm
ครับครึ่งแรกผ่านไปนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีชมพูสีฟ้านำอยู่2ประตูต่อ1นะครับนำอยู่2-1นะครับก็ขอให้ประธานทุกคณะสีนะครับประธานสีทุกคณะเลยให้มาดูแลน้องนุ่งนะครับที่ทำการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นน้ำท่าอะไรต่างๆเห็นน้องเขาเหนื่อยก็มาขอเวลานอกหน่อยให้น้องเขาได้พักจิตใจให้จิตใจได้ฮึดสู้ต่อนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับเพราะว่าน้องๆเขาก็สู้เต็มที่ขออนุญาตแจ้งไปยังทุกคณะสีนะครับไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียนนะครับพวกเราจะต้องอยู่ภายในโรงเรียนของเราเท่านั้นถ้ามีความจำเป็นนะครับต้องมาขออนุญาตหัวหน้าเวรประจำวันพฤหัสบดีนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือขับขี่ยานพาหนะในโรงเรียนนั้นไม่อนุญาตนะครับนักเรียนครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ออกนอกโรงเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำมากเลยถ้าสีไหนยังไม่ปฏิบัติตามนะครับจะในนามของครูเป็นหัวหน้าพละนี่แหละก็จะขออนุญาตหักคะแนนกองเชียร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีมาตรการใดๆพวกเราก็จะไม่เชื่อฟังนะครับเพราะฉะนั้นย้ำกับทุกคณะสีนะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนะครับจะขออนุญาตเอาจำนวนคนไปหักคะแนนเลยนะครับออก1คนก็คือหัก1คะแนนนะครับไม่อย่างนั้นมันไม่มีมาตรการอื่นนะครับหลายคนก็ทำตามอำเภอใจอยากไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับนักเรียนครับตอนนี้เราทำการแข่งขันกีฬาภายในทุกสนามก็ทำการแข่งขันสนุกสนานครับให้พวกเรามามีส่วนร่วมในการเชียร์นะครับเหนื่อยก็อาจจะนั่งพักหน่อยนะครับมีกำลังใจขึ้นมามีแรงฮึดก็มาช่วยกันเชียร์ครับทุกสีแข่งขันทั้งนั้นนะครับนักเรียนครับคุณครูเราก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมืออย่างเต็มที่ยังมีคุณครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะครับร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงกับพวกเรานะครับก็ฝากพวกเรานะครับฝากพวกเราด้วยนะครับทุกคณะสีครับไม่อนุญาตให้ออกนอกโรงเรียนไม่อนุญาตให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ภายในโรงเรียนนะครับจะไปไหนมาไหนก็ขอให้ใช้วิธีการเดินเหินเอาได้อยู่ครับมีขาสองข้างเดินเอาได้อยู่ครับแจ้งถึงสนามฟุตซอลเนี่ยนะครับมีเวลาให้แล้วนะครับตอนนี้ให้ดูได้ว่าเหลือกี่นาทีนะครับทำการแข่งขัน15นาทีนะครับย้ำนะครับนักฟุตซอลมีเวลาบอกแล้วนะครับลูกสามารถชำเลืองดูได้ว่าเหลือกี่นาทีเก็บไว้ให้
2เท่าแล้วครับสนามฟุตบอล2เท่าแล้วครับความเดือดเริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วครับ2เท่าแล้วในส่วนของสนามวอลเลย์บอลเชียร์สนุกครับไฮไลท์เรากรรมการทั้ง2ท่านสุดยอดมากเต้นไปด้วยครับสนามฟุตซอลมันมากครับเกมสูสีมากตอนนี้นักกีฬาทั้งสองฝ่ายนะครับท้ายชั้นเชิงที่มีนะครับสุดยอดมากครับทักษะใช้ได้ครับทักษะใช้ได้มาแล้วครับวลายุอานารินครับยามแย่งกันอยู่ครับจุดโทษใช่ไหมครับนี่นะโอ้จุดโทษครับจุดโทษตอนนี้สีชมพูได้จุดโทษครับมาลุ้นจุดโทษกันหน่อยยืนอยู่บนเส้นครับยืนอยู่บนเส้นเรียบร้อยครับตอนนี้สีชมพูกลับมานำแล้วนะครับครึ่งแรกสีฟ้านำอยู่2ต่อ1ตอนนี้สีชมพูแซงแล้วครับ3ประตูต่อ2แล้วครับ3ประตูต่อ2แม่ก่อนเดี๋ยวหน้ามานะก็มาลดเสียงลงไประยะกรรมการเป่าแล้วครับฟุตซอลครับแฮนด์บอลครับประตูออกไปนอกเขตครึ่งวงกลมนะครับตั้งกำแพงครับตั้งกำแพงไว้ครับในช่วงแข่งขันก็กำลังสนุกนะครับก็ฝากถึงนักเรียนนะครับฝากถึงนักเรียนนะครับไม่ให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ภายในโรงเรียนแล้วก็ห้ามออกนอกโรงเรียนนะครับปลอดภัยไปได้ประตูเสียงตายออกมาปิดนะครับลูกนี้รอดตัวไปสำหรับผู้รักษาประตูนะครับจับลูกบอลได้แต่ต้องอยู่ในเขตครึ่งวงกลมเท่านั้นนะครับไอ้ก็
ตอนนี้สีฟ้าบุกหนักมากครับเพื่อจะแก้ประตูคืนให้ได้อ้าวชนกันเองอีกนะครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งครับนักกีฬาสีฟ้าชนกันเองครับเจ็บแล้วครับสู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่ต่างคนต่างเล่นทุกอย่างครับชนกันเอง